สี่ราศีมีข่าวดีเรื่องงานรับโชคแบบเต็มๆหลังดาวบุญโยกย้ายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีมีข่าวดีเรื่องงานรับโชคแบบเต็มๆหลังดาวบุญโยกย้ายได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานดวงเปิดวาสนาทำงานแล้วชาวราศีเมษดวงดีขึ้นคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่เรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตและความก้าวหน้าสดใสจะเข้ามาเยือนในช่วงนี้การเงินมีเกณฑ์รายได้เยอะมากแม้ว่าในช่วงนี้รายจ่ายจะกระจุยกระจายแต่บอกเลยว่าไม่สะดุดสะเทือนแต่อย่างใดความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงดุจหินแกรนิตไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ยังรักมั่นคงจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่หลังจากที่โสดมานานราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์การงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของงานสุดๆแบบฉุดไม่อยู่งานที่คุณทำใกล้จะสำเร็จใกล้จะถึงเส้นชัยเข้าไปทุกทีอีกแค่อึดใจเดียวเท่านั้นการเงินปังจริงอะไรจริงชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จัดหนักการเงินคล่องตัวไหลปื๊ดเห็นตัวเลขที่เข้ามาในบัญชีแล้วงานนี้มียิ้มอย่างแน่นอนความรักคนมีคู่มีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้พรมคุณและคนรักเหมือนจะเข้าใจกันแต่ยังมีบางอย่างที่อึดอัดในใจไม่อยากจะพูดออกไปคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูการงานช่วงนี้ดวงเปิดเต็มที่ยิ่งคุณขยันมากก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากถือว่าเป็นช่วงที่ดวงงานขึ้นแบบพุ่งพวดเลยทีเดียวการเงินรายได้เข้ามามากแถมมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ในวันข้างหน้าอีกต่างหากแต่ต้องใจเย็นๆเพราะมีโอกาสได้จริงแต่จะช้าหน่อยต้องรอคอยสักพักความรักคนมีคู่แม้ว่าคุณจะมีคนรักอยู่ข้างกายแต่ใจกลับลอยไปที่ไหนไม่รู้ทางที่ดีควรหาเวลาใกล้ชิดกันให้มากขึ้นจะปลอดภัยที่สุดคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่รู้จักกันมานานแล้วราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนช่วงนี้มีโจทย์งานให้คิดการงานควรเตรียมแผนงานสำรองไว้ด้วยเพราะมีโอกาสเกิดปัญหาการเลื่อนการแก้งานการเปลี่ยนแปลงงานแบบไม่คาดคิดการเงินรายได้ดีแต่รายจ่ายจะเข้ามาเซอร์ไพรส์แบบชนิดที่คุณไม่ทันตั้งตัวหากคุณวางแผนการเงินดีๆสำรองเงินไว้ก้อนหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรความรักคนมีคู่ยังคงรักกันเหมือนเดิมคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของกันและกันคนโสดกำลังจะพบรักครั้งใหม่ในไม่ช้าหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ